ำคุณเข้าสู่ชีวิตแห่งชัยชนะและจุดประสงค์ของพระเจ้า Today ในวันนี้นะครับ I want to start a series ผมก็อยากที่จะเริ่มแบ่งปันในเรื่องนี้ So we have Sunday series and we have Wednesday series ซึ่งจะเป็นเรื่องที่มีความยาวหลายตอนนะครับวันอาทิตย์เนี่ยเราก็มีเรื่องอีกเรื่องนึงวันพุธเราก็แบ่งปันอีกเรื่องนึง Now this series on Wednesday night แล้วก็ซีรีส์สำหรับคืนวันพุธนี้นะครับ I don't know how long will go how many weeks will go ผมไม่รู้เหมือนกันว่าความยาวเนี่ยมันจะยาวไปกี่อาทิตย์นะครับ But this series will be called a healthy soulแต่ว่าซีรีส์นี้ชื่อว่าสุขภาพจิตที่ดี A healthy soul สุขภาพจิตที่ดี Sounds good doesn't it ฟังดูดีเลยใช่ไหมครับ A healthy soul สุขภาพจิตที่ดี You know as I was preparing for this ในขณะที่ผมกำลังเตรียมคำสอนในเรื่องนี้อยู่ I came upon an article ผมก็ได้ไปเจอกับบทความหนึ่ง that was released in 2017ที่เขาได้เขียนเอาไว้เมื่อปีประมาณ2017 The mental healthDepartment of Thailand ว่าเป็นแผนกเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรสุขภาพจิตของประเทศไทย released the statistic in 2017เขาก็ได้ทำสถิตินะครับเมื่อปี2017 and this statistic says และในสถิตินี้บอกว่า that over 1 million young people in Thailand suffer with chronic depression คือคนวัยหนุ่มสาวหรือว่าวัยรุ่นในประเทศไทยเนี่ยมีจำนวนมากกว่า1 ล้านคนที่กำลังประสบกับภาวะโรคร้ายแรงโรคแบบว่าโรคอะไรอะโรค depression โรคหดหู่ความอาการซึมเศร้า right and these are ages between 10 to 18นี่คือวัยที่อยู่ระหว่าง10ถึง18ปี now you wonder คุณก็คงสงสัย how do people between 10 to 18 become depressed ว่าเด็กวัย10ปีถึง18ปีเนี่ยจะซึมเศร้าเรื่องอะไรกันนักหนา They don't even have to pay rent เพราะว่าจริงๆไม่ต้องมีความรับผิดชอบในการจ่ายค่าเช่าเลยอ่ะ Right so what are they depressed about แล้วเขามาซึมเศร้าเรื่องอะไรเนี่ย But we see here แต่เราก็เห็นตรงนี้ That it is not about natural things ว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องในฝ่ายธรรมชาติเท่านั้น It is a spiritual thing แต่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตทางฝ่ายวิญญาณ Depressionโรคซึมเศร้าเนี่ยครับ It's a sign of a battle that is raging against the minds of people มันเป็นปัญหาเรื่องของสงครามหรือสิ่งต่างๆที่กำลังกับเกิดขึ้นอยู่ในความคิดของผู้คน Over 1 million young people in Thailand เรียกว่าเป็นเด็กวัยรุ่นมากกว่า1 ล้านคนในประเทศไทย If 10 to 18 years are depressed ถ้าเด็กวัย10ถึง18ปียังซึมเศร้ายังหดหู่ Think about from 18 to 50 years old แล้วตั้งแต่18จนถึง50ล่ะมันจะเหลือหรือ You see what I'm saying? คุณพอจะเข้าใจใช่ไหมครับ It is a major, major crisis all over the world. มันเป็นปัญหารุนแรงที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะครับ And this report says. แล้วก็การรายงานตรงนี้ได้บอกว่า As a result of this chronic depression. คือผลลัพธ์ที่เกิดจากอาการซึมเศร้าตรงนี้ A lot of young people react to this in different ways. ทำให้เด็กวัยรุ่นเนี่ยตอบสนองหรือมีท่าทีกับเรื่องนี้แตกต่างกัน Some of them react to this in violence. บางคนก็อาจจะมีท่าทีตอบสนองด้วยความก้าวร้าว Some react in self-harm or leads to suicide.หรือว่าบางคนก็อาจจะตอบสนองด้วยการทำร้ายตัวเองแล้วในที่สุดก็ตัดสินใจฆ่าตัวตาย Why did I mention this? ทำไมผมจึงต้องเอ่ยถึงเรื่องนี้ I want you to know this according to the Bible คือผมอยากให้คุณได้รู้ตรงนี้นะครับถ้าเราดูจากพระคัมภีร์ The battle in our soul สงครามที่เกิดขึ้นในด้านจิตใจของเรา is real มันเป็นเรื่องที่มีอยู่จริง Amen The battlefield of the devil คือสนามรบของมารIs in your mind. มันกำลังเกิดขึ้นในความคิดของคุณ It is real. มันเป็นเรื่องที่มีอยู่จริง Amen. Amen. And the good thing is this. แล้วสิ่งที่ดีก็คือ We have answers in God. เรามีทุกคำตอบในพระเจ้า Amen. 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 We have all the necessary spiritual resources. เรามีทรัพยากรที่จำเป็นทั้งหมดในฝ่ายธรรมชาติ To live a life.ที่เราสามารถดำเนินชีวิต Where we have healthy souls ที่เราสามารถเห็นสุขภาพจิตที่ดีเกิดขึ้นกับเราได้ Amen Amen Now how many of you want healthy souls มีใครอยากจะมีสุขภาพจิตที่ดีบ้าง Only 2 people มี 2 คน I believe everyone in Chiang Rai everyone watching online and everyone here we desire a healthy soul ผมเชื่อว่าเราทุกคนที่นี่ที่เชียงรายแล้วก็ทุกคนที่ดูผ่านทางออนไลน์นะครับเราทุกคนปรารถนาอยากจะมีสุขภาพจิตที่ดีและแข็งแรงกันทั้งนั้น All of us เราทุกคน have
personal experience มีประสบการณ์ส่วนตัว of what happens in our lives when our soul is not healthy ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างเมื่อสุขภาพจิตของเราไม่ดี all of us เราทุกคน can tell stories สามารถที่จะเล่าเรื่องราวให้ฟังได้ of our own lives เกี่ยวกับชีวิตของเราเอง what happens ว่ามันเกิดอะไรขึ้น when we have an unhealthy soul เมื่อเรามีสุขภาพจิตที่ไม่ดี there is no denying of this factมันไม่มีใครจะปฏิเสธความจริงนี้ไปได้ That when we have an unhealthy soul ว่าเมื่อสุขภาพจิตของเราย่ำแย่ It affects every area of our lives negatively มันจะมีผลกระทบกับชีวิตของเราในทางไม่ดีไปด้วย An unhealthy soul และสุขภาพจิตที่ไม่ดี poisons every area of our lives จะทำให้ทุกๆด้านในชีวิตของเราเหมือนโดนยาพิษไปด้วย Amen Amen So ดังนั้นนะคะ We can learn by the word of God เราสามารถเรียนรู้ได้โดยถ้อยคำของพระเจ้า How to develop and maintain a healthy soul in our lives ว่าเราจะพัฒนาหรือว่ารักษาการมีสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยไว้ในชีวิตของเราตลอดไปได้ยังไง So we want to spend some weeks on Wednesday nights to talk about this เราเลยอยากใช้เวลากันหลายอาทิตย์นิดนึงนะครับในคืนวันพุธที่จะแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องนี้ And I hope and pray แล้วผมก็ทั้งหวังและอธิษฐาน That you'll findThe tools ว่าคุณจะได้พบกับเครื่องมือ to have a healthy soul ที่จะทำให้คุณมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น Amen that you'll find answers ที่คุณจะได้พบกับคำตอบ to have a healthy soul ที่ทำให้คุณมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น When your soul becomes healthy พอเมื่อสุขภาพจิตของคุณเริ่มดีเริ่มแข็งแรง It releases life to every area of your life คุณจะเห็นว่าด้านอื่นๆเนี่ยมันเริ่มมีชีวิตชีวาตามมาAmen. Amen. In fact, you know, it's like this. ในความเป็นจริงแล้วเป็นแบบนี้นะครับ Just by having a healthy soul, แค่การมีสุขภาพจิตที่ดี you can overcome sickness and disease too. คุณสามารถเอาชนะความเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บได้ละ Just by having a healthy soul. แค่การมีสุขภาพจิตที่ดีอ่ะ That's what the scripture says. God Himself said this in the book of wisdom. และนี่ก็คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้พูดเอาไว้พระเจ้าเป็นผู้พูดเอาไว้เองนะครับในหนังสือสุภาษิตซึ่งเป็นสติปัญญา That a healthy soul. ว่าสุขภาพจิตที่ดี is life to the flesh ก็จะเป็นเหมือนกับว่าสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงตามไป and strength to the bones แล้วก็จะทำให้ร่างกายหรือว่ากระดูกเนื้อหนังของเราแข็งแรงไปด้วย Amen A lot of the sicknesses people go through in their physical body ความเจ็บป่วยมากมายที่ผู้คนเจอในฝ่ายร่างกาย has a lot to do with the state or the condition of their soul มันเกี่ยวข้องกันกับสถานภาพทางจิตใจของเขา Did you know it is a proven fact medically proven ว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์พิสูจน์แล้ว that people have even overcome allergies just by having a healthy soul ว่าผู้คนสามารถที่จะหายจากโรคภูมิแพ้ได้แค่การมีสุขภาพจิตที่ดี Think about that ลองคิดดูนะครับ The soul is an immaterial part of our lives คือจิตใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ You cannot take a photograph of your soul คุณไม่สามารถจะไปถ่ายรูปจิตใจของคุณออกมา You cannot touch your soul with your hands คุณไม่สามารถจะเอามือไปจับจิตใจของคุณได้ It's immaterial มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าจับต้องไม่ได้ It's unseen มองไม่เห็น But it's amazing how much it affects the physical realm แต่มันน่ามหัศจรรย์มากว่ามันสามารถมีผลกระทบออกมาสู่โลกฝ่ายกายภาพได้ด้วยIn that powerful. มันมีพลังไหมครับ And so God, พระเจ้าเนี่ย created us with a soul for a purpose. สร้างเราขึ้นมาให้มีส่วนที่เป็นจิตใจก็คือเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง If our soul is broken, ถ้าจิตใจของเราเนี่ยแตกหักหรือว่าเสียหาย we have to go to the Creator to be fixed. เราต้องกลับมาหาผู้สร้างนะครับเพื่อจะได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องAmen. Amen. No pills can take it away. ไม่มียาไหนหรอกที่จะรักษาสุขภาพจิตของเราได้ Amen. Amen. No amount of therapy can set you free. ไม่ว่าจะไปทำการบำบัดยังไงก็ตามไม่ทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นได้ Only the Creator. เฉพาะผู้สร้างเราเท่านั้น Can make your soul healthy. ที่จะทำให้สุขภาพจิตของเราแข็งแรงและดีขึ้น Amen. Amen. If your watch breaks.If your watch breaks, ถ้านาฬิกาของคุณเสีย you go to the watchmaker. คุณก็ต้องไปหาช่างซ่อมนาฬิกา If your computer breaks, ถ้าเกิดคอมพิวเตอร์เสีย you go to the right people to fix it. คุณก็ต้องไปหาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ถูกไหม If your soul breaks, ถ้าจิตใจของคุณเสียหายล่ะ you go to God. คุณก็ต้องมาหาพระเจ้านะ Because He's the one that created your soul. เพราะพระเจ้าผู้เดียวที่สร้างจิตใจของคุณอ่ะ Amen. Amen. And I believe. และผมเชื่อ No one has arrived.
ยังไม่มีใครไปถึงจุดนั้นหรอก But I believe แต่ผมเชื่อ We can start a journey with God ว่าเราสามารถที่จะเริ่มต้นเดินทางกับพระเจ้า Towards a healthy soul เพื่อที่จะนำเราไปสู่การมีสุขภาพจิตที่ดีเสมอได้Amen. Amen. It's a powerful life. มันเป็นชีวิตที่มีพลังมาก So when we learn to develop a healthy soul, ดังนั้นเมื่อเราเรียนรู้ที่จะพัฒนาสุขภาพจิตของเราให้ดีขึ้น we will discover a supernatural frequency in our lives. เราจะได้พบกับคลื่นความถี่ที่เหนือธรรมชาติในชีวิตของเรา that will lead us to victory and purpose. ที่จะส่งผลและนำเราไปสู่ชัยชนะและจุดประสงค์ที่พระเจ้ากำหนดไว้Amen. Amen. When we have a healthy soul, เมื่อเรามีสุขภาพจิตที่ดี we will live victorious lives. เราจะเห็นชีวิตที่มีชัยชนะเกิดขึ้น When we have a healthy soul, เมื่อเรามีสุขภาพจิตที่ดี we can fulfill our purpose. เราสามารถจะทำให้จุดประสงค์ของชีวิตเราสำเร็จลงได้ When we have a healthy soul, เมื่อเรามีสุขภาพจิตที่ดี we will not depend on other people in a wrong way. เราจะไม่ไปพึ่งพาคนอื่นในทางที่ไม่ถูกต้อง When we have a healthy soul, เมื่อเรามีสุขภาพจิตที่ดี we can have a healthy body too. เราก็สามารถจะเห็นร่างกายที่แข็งแรงด้วยเอเมนเอเมนเอเมน Now remember this และให้เราจำตรงนี้ไว้นะคะ That our soul จิตใจของเรา is more important than our image มีความสำคัญมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกนะครับเอเมน Are you with me tonight คุณฟังผมอยู่หรือเปล่าครับคืนนี้ Our soul is more important than our image จิตใจของเรามีความสำคัญมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกของเราเอเมนเอเมน So don't waste your time trying to protect your image อย่าไปพยายามใช้เวลาเยอะๆกับการปกป้องรูปลักษณ์ภายนอก Protect your heart ใช้เวลากับการปกป้องจิตใจนี่ Because your soul is more important than your image เพราะว่าจิตใจของคุณเนี่ยสำคัญมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกของคุณ There are many people in the world today มีผู้คนมากมายในโลกทุกวันนี้ They post the most beautiful Instagram photos ที่มักจะเอารูปสวยๆไปลงใน IG ตลอด But that doesn't necessarily mean แต่ตรงนั้นก็ไม่ได้หมายความว่า Their life is better than your life ชีวิตของเขาจะดีไปกว่าชีวิตของคุณนะ Because the condition of your life เพราะว่าสถานภาพของชีวิตคุณจริงๆ It's not determined by Instagram photos ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยรูปที่คุณเห็นจาก IG It's determined by the quality of your soul แต่ถูกกำหนดว่าคุณภาพในจิตใจของคุณเนี่ยมีขนาดไหน Amen Amen Now we're not against Instagramคือเราไม่ได้ต่อต้านกับการมี IG right? ใช่ไหมครับ There's nothing wrong with it มันก็ไม่ผิดหรอก But what I'm saying is this แต่สิ่งที่ผมพูดถึงตรงนี้ก็คือ The condition of our soul คือสภาพจิตใจของเรา determines the quality of life มันจะเป็นตัวกำหนดสำหรับคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย Amen Amen It's inside out มันเป็นการดำเนินชีวิตจากภายในออกสู่ภายนอก Amen Amen A healthy soul สุขภาพจิตที่ดี will help youก็จะช่วยคุณ or empower you หรือว่าเสริมพลังคุณ to finish your life strong ให้คุณเนี่ยไปถึงบั้นปลายชีวิตแบบทุกอย่างยังดีและแข็งแรงอยู่ Amen Amen finish the race strong ก็คือเราไปถึงเส้นชัยด้วยความเข้มแข็ง in 2 Timothy 4:7 ใน2ทิโมธีบทที่4ข้อ7นะคะ Paul said this เปาโลได้บอกแบบนี้ว่า I have fought the good fight I have finished the raceI have kept the faith. ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุดข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้ว So there is a fight. ดังนั้นมันมีการต่อสู้นะครับในชีวิตนี้ Amen. Amen. And when we know how to fight the good fight of faith. และเมื่อเรารู้วิธีการต่อสู้อย่างเต็มกำลังด้วยความเชื่อ We can finish the race. เราสามารถจะไปถึงเส้นชัยอย่างมีชัยชนะ Amen. Amen. We can comeTo the end of our lives, เราสามารถจะไปถึงบั้นปลายชีวิต and we can say, และบอกเลยว่า we have lived a meaningful and fruitful life. เราได้ดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายที่ดีและเห็นผลมากมายในชีวิตของเรา In Hebrews 12:1 it says, ในฮีบรูบทที่12ข้อ1ได้บอกว่า that we are surrounded by so great a cloud of witnessesเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้ว let us lay aside every weight and the sin that which clings closelyก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงเราและบาปที่เกาะแน่น And let us run with endurance the race that is set before us ขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรา Amen Amen This life that God has given us ชีวิตที่พระเจ้ามอบให้เรานี้ is not an empty existence where we just float around in life without purpose ไม่ใช่การมีชีวิตที่ว่างเปล่าหรือว่าไร้สาระมีชีวิตอยู่ไปวันๆนึงโดยไม่มีจุดประสงค์ This life God has given us ชีวิตที่พระเจ้ามอบให้กับเรานี้ has a purpose มันมีจุดประสงค์ has a path มีเส้นทาง has a meaning มีความหมายที่ดี
Amen. Amen. And all of us แล้วเราทุกคน can finish the race that God has given us. สามารถที่จะไปถึงเส้นชัยตามลู่วิ่งที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้เราได้ God wants us to finish strong. พระเจ้าต้องการให้เราเนี่ยจบลงด้วยความเข้มแข็ง Whatever a God-given purpose is. ไม่ว่าจะเป็นจุดประสงค์อะไรที่พระเจ้ามอบให้กับคุณก็ตาม In 1 Timothy 18 to 20. ใน1ทิโมธีบทที่1ข้อ18ถึงข้อ20นะครับ Paul writes and says this. เปาโลได้เขียนตรงนี้ขึ้นมาโดยการบอกว่า This charge I commit to you, son Timothy, according to the prophecies previously made concerning you ดูก่อนทิโมธีบุตรของข้าพเจ้าคำกำชับนี้ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับท่านตามคำพยากรณ์ซึ่งเล็งถึงท่าน That by them you may wage the good warfare เพื่อข้อความเหล่านั้นจะเป็นแรงใจให้ท่านสู้รบได้ดี So there is a warfare มันก็มีการต่อสู้อยู่ Amen Amen And the warfare แล้วการต่อสู้นี้ 90% of the time the warfare is in your soul 90% ของการต่อสู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ในจิตใจของคุณ That's where the warfare is ตรงนั้นแหละคือเรียกว่าเป็นสนามรบ Our warfare การต่อสู้ของเรา It's not to defeat the devil ไม่ใช่ต่อสู้เพื่อจะทำให้มารแพ้ Because he's been defeated เพราะมันแพ้ไปตั้งแต่แรกอยู่แล้ว Our warfare แต่การต่อสู้ของเรา is to keep our souls free from his lies เพื่อจะรักษาจิตใจของเราเนี่ยให้รอดพ้นจากคำหลอกลวงของมันAmen. Amen. Because he's already defeated. เพราะมันพ่ายแพ้อยู่แล้วไง So we don't fight to defeat the devil. เราไม่ได้ต่อสู้เพื่อจะทำให้มารแพ้ We fight to resist his lies. แต่เราต่อสู้เพื่อเราจะไม่ไปหลงเชื่อคำหลอกลวงของมัน Amen. Amen. Because that's the only two weapon he has. เพราะนั่นคืออาวุธอันเดียวที่มันมีติดตัวอยู่ In verse 19 it says. และในข้อที่19นะครับได้บอกว่า Having faith and a good conscience, which some having rejected concerning the faith.Have suffered shipwreck. จงยึดความเชื่อไว้และมีจิตสำนึกว่าตนชอบซึ่งข้อนี้บางคนได้ละทิ้งเสียความเชื่อของเขาจึงอับปางลง Notice the last part. ให้เราดูในส่วนสุดท้ายนะครับ Concerning the faith, some has suffered shipwreck. บอกว่าบางคนก็ได้ประสบกับความเชื่อที่อับปางไป Which means นั่นหมายถึง they could not go all the way. เขาไม่สามารถไปจนถึงสุดทางได้Amen. Amen. The ship did not reach where it needed to reach. เพราะว่าเรือแตกระหว่างทางเรือไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้ Amen. Amen. So there is a fight. ดังนั้นมันจึงมีการต่อสู้ And you need to realize where the fight is. และคุณจำเป็นต้องรู้นะคะว่าการต่อสู้มันอยู่ที่ไหน The fight is not somewhere in the jungles of Africa where there's voodoo magic. คือการต่อสู้มันไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลๆในแอฟริกาที่เขามีพวกแม่มดหมอผี Right.ใช่ไหมครับ the battle is closer than you think จริงๆแล้วเนี่ยสงครามมันอยู่ใกล้มากกว่าที่คุณคิดด้วยซ้ำ It's in your soul มันอยู่ในจิตใจของคุณตลอดเวลา Amen Amen But the good thing is this แต่สิ่งที่ดีก็คือ We have everything we need เราจริงๆแล้วมีทุกอย่างที่เราจำเป็น To win the battle in our soul เพื่อจะใช้ในการเอาชนะการต่อสู้ในจิตใจได้ In fact the Bible says this ในความเป็นจริงแล้วพระคัมภีร์บอกเราว่า The weapons we have from God อาวุธที่เรามีซึ่งมาจากพระเจ้า Are not man-made weapons ไม่ใช่เป็นอาวุธที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมา But they're mighty in God แต่เป็นอาวุธที่มีฤทธิ์เดชในพระเจ้า To pull down strongholds เพื่อสามารถทำลายป้อมประการที่เข้มแข็งลงได้ Amen Amen But the thing is this แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ Christians must know คริสเตียนจะต้องรู้ Where the warfare is ว่าสงครามมันอยู่ที่ไหน And Christians must know แล้วคริสเตียนต้องรู้ What they have to win the warfare ว่าเขามีอะไรอยู่บ้างเพื่อจะเอาไปใช้ในการมีชัยชนะในการต่อสู้ Amen Amen ThisDepressive thoughts that comes in your life. ไอความคิดที่มันทำให้คุณรู้สึกหดหู่ซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ It's not out of nowhere. มันไม่ได้ว่ามาจากที่ไหนหรอก It is a weapon of the enemy. มันคืออาวุธที่มาจากศัตรู Specifically sent to destroy you. แล้วมันตั้งใจส่งมาเพื่อทำลายล้างคุณเลย This bitterness that comes. ไอความขมขื่นใจที่เกิดขึ้น This fear that comes. ความกลัวที่เกิดขึ้น This confusion that comes. ความสับสนที่เกิดขึ้น All these things. สิ่งต่างๆเหล่านี้ Our weapons waging warfare against you. มันเป็นอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้กับคุณAmen. Amen. Praise God. สรรเสริญพระเจ้านะครับ And so we have everything. เราจริงๆมีทุกอย่างละ We need to have a healthy soul. เราจึงจำเป็นที่จะมีสุขภาพจิตที่ดีได้นะครับ I believe with all my heart. ผมเชื่อด้วยสุดหัวใจเลย That Christians ว่าคริสเตียน should be the most healthy people on planet Earth. ควรจะเป็นคนที่มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงที่สุดในโลกนี้
Amen. You don't sound very convincing. คุณฟังดูไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เลยนะคะ I said Christians must be the most healthy people on this planet. ผมบอกว่าคริสเตียนควรจะเป็นคนที่มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงที่สุดในโลกนี้ Amen. Amen. If we are confused, ถ้าเราเนี่ยสับสน How can we help the confused? เราจะไปช่วยเหลือคนที่เขากำลังสับสนได้ยังไง If we are bound inside, ถ้าเรายังรู้สึกว่ามีบางเรื่องเนี่ยโดนผูกมัดอยู่ในจิตใจ How can we help others who are bound? เราจะไปช่วยคนอื่นที่เขาก็ถูกสิ่งอื่นผูกมัดชีวิตได้ยังไง Amen. Amen. The truth is this.ความเป็นจริงก็คือ hurt people hurt people คนที่เจ็บปวดนะครับก็จะไปสร้างความเจ็บปวดให้ผู้อื่น heal people heal people แต่คนที่ได้รับการเยียวยาแล้วเขาก็สามารถจะไปเยียวยาคนอื่นได้ blessed people bless people คนที่ได้รับการอวยพรก็จะเป็นพระพรต่อผู้อื่นได้ free people free people คนที่หลุดออกมาจากสิ่งไม่ดีแล้วก็จะไปปลดปล่อยคนอื่นให้เป็นอิสระได้ amen amen and the interesting thing is this แล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือ when we develop and maintain a healthy soul เมื่อเราพัฒนาแล้วก็รักษาสุขภาพจิตให้ดีไว้เสมอ then we can be what God wants us to be in this world เราจะได้เป็นผู้ที่พระเจ้าสร้างเราให้เป็นในโลกนี้ได้ไง amen amen so I wanted to pay real good attention ผมอยากจะให้คุณตั้งใจฟังดีๆเลยนะครับ because I believe เพราะผมเชื่อ that the Holy Spirit will show you something ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปิดเผยบางอย่างกับคุณ everybody has different battles in their soul ทุกคนเนี่ยมันมีเรื่องที่กำลังต่อสู้ในจิตใจของเรา it's not the sameแต่อาจจะไม่ใช่ right. เรื่องเดียวกัน I don't know what battle is raging in your soul ผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันมีสงครามอะไรที่กำลังเกิดขึ้นในจิตใจของคุณ But I believe this แต่ผมเชื่อแบบนี้ God's answer คำตอบของพระเจ้า is the same for everyone เหมือนกันสำหรับทุกคน Amen. Amen The word of God is the answer เพราะถ้อยคำของพระเจ้าเป็นคำตอบเดียวจริงๆ And so let's begin here ดังนั้นให้เราเริ่มต้นกันจากจุดนี้นะครับ Okay just yeah we'll just begin เราเพิ่งจะเริ่มนะจริงๆแล้วTo develop a healthy soul, การพัฒนาสุขภาพจิตให้ดีและแข็งแรง we must understand the links with these words. เราจำเป็นต้องเข้าใจถึงการเชื่อมโยงของคำคำนี้ก่อน And I'll mention these words, and I want you to think about it. ผมอยากจะเอ่ยถึงคำคำนี้และอยากให้คุณเนี่ยเก็บไปทบทวน Okay. Influence, แรงอิทธิพล Beliefs, ความเชื่อ Thinking pattern, รูปแบบความคิด Decisions, การตัดสินใจ Destination.จุดหมายปลายทาง You got that คุณเข้าใจมั้ยครับ Is it too late to remember words like this หรือว่าดึกไปแล้วจำอะไรไม่ค่อยได้ Influence แรงอิทธิพล Beliefs ความเชื่อ Thinking pattern รูปแบบความคิด Decisions การตัดสินใจ And destination และจุดหมายปลายทาง Now these words are all interrelated คุณรู้มั้ยครับว่าแต่ละคำเนี้ยมันเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน And these words แล้วคำเหล่านี้ greatly affect our lives มีผลกระทบกับชีวิตของเราอย่างมหาศาล What I mean here is this ความหมายของผมตรงนี้ก็คือ Where we end up in life ชีวิตของเราเนี่ยจบลงตรงไหน is determined by our choices มันเป็นตัวกำหนดมาจากการตัดสินใจของเราAmen. Not bad luck or good luck. ไม่เกี่ยวกับโชคไม่ว่าจะโชคดีโชคไม่ดีไม่ใช่ Choices. การตัดสินใจของเรา We don't believe in luck. เราไม่ได้เชื่อในเรื่องของโชค Amen. Amen. In fact, if you are in Christ, ในความเป็นจริงแล้วถ้าคุณอยู่ในพระคริสต์ You're forever lucky. คุณก็โชคดีไปตลอดทั้งชีวิตอยู่แล้ว Amen. Amen. You're blessed. Amen. Praise God. เพราะคุณได้รับการอวยพรแล้วไง So no matter what kind of card life handed youNo matter what kind of situation you're born into ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเกิดมาในสถานการณ์แบบไหน When you got born again เมื่อคุณบังเกิดใหม่ Everything shifted คุณก็จะเห็นทุกอย่างมันเปลี่ยนใหม่หมดแล้วไง Amen Amen In Christ ในพระคริสต์ You have been redeemed from the curse คุณก็ถูกไถ่จากทุกคำสาปแช่งแล้ว And now และตอนนี้ You have the power within you คุณจึงมีพลังที่อยู่ในคุณ Because of Jesus Christ เป็นเพราะพระเยซูคริสต์ To live a blessed and free life ที่สามารถจะดำเนินชีวิตที่เรียกว่าเต็มไปด้วยพระพรได้Amen. Amen. So never ever let the devil deceive you into thinking. ดังนั้นอย่ายอมให้มารเนี่ยมันมาหลอกคุณในความคิด You have bad luck in your life. ว่าคุณเนี่ยโชคร้ายในชีวิตนี้ How many times you look at your mirror and โชคร้ายจริงๆเลยหน้าตาหลายๆครั้งใช่ไหมเราส่องกระจกปุ๊บ All right. I am never so bad luck. Ever let the devil make you even think. Don't even go there. คืออย่ายอมให้มารเนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยหลงคิดไปตามนั้นอย่าให้มันเข้ามาแม้แต่นิดเดียว There is no such thing as luck. มันไม่มีเรื่องของโชคในชีวิตนี้ It's a lie.มันคือคำโกหกทั้งนั้น There's no such thing as luck มันไม่มีเรื่องของโชคหรอก It's all about choices ทุกอย่างมันคือเรื่องของการตัดสินใจ Amen It's
Some of you still thinking. บางคนยังคิดตามอยู่ I don't think so. ไม่เชื่อนะจาน I am unlucky. They are lucky. คือฉันเนี่ยโชคไม่ดีแต่เขาโชคดี Not true. ไม่จริงหรอก Where we end up in life. เราเห็นว่าชีวิตเราไปจบลงตรงไหน Is determined by our choices. มันก็ถูกกำหนดด้วยการตัดสินใจของเรา And และ The choices we make. การตัดสินใจของเรา Is determined by our dominant thoughts. ก็ถูกกำหนดมาจากความคิดที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่เป็นประจำThe choices we make การตัดสินใจของเรา is determined by our pattern of thinking มันก็มาจากรูปแบบแนวความคิดของเรา right ใช่ไหมครับ and และ our pattern of thinking รูปแบบแนวความคิดของเรา is determined by our belief system มันก็มาจากระบบความเชื่อในใจ how you believe คุณเชื่อยังไง is how you will think คุณก็จะคิดแบบนั้น amenHow you believe is how you will think. คุณเชื่อยังไงคุณก็จะคิดแบบนั้น So our the way we think. ดังนั้นวิธีคิดของเรา is determined by our belief system. ก็ถูกกำหนดมาจากระบบความเชื่อของเรา And our belief system. แล้วระบบความเชื่อของเรา is determined by what we allow to influence our soul. ก็ถูกกำหนดด้วยเรายอมให้อะไรเข้ามามีอิทธิพลกับจิตใจของเราThis is huge. ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับ God wants us. พระเจ้าต้องการให้เรา to be on the path of grace. อยู่ในเส้นทางแห่งพระคุณของพระเจ้าเสมอ The path where we experience all that Christ paid for at the cross. มันเป็นเส้นทางที่เราเดินไปเราก็จะได้รับประสบการณ์กับทุกอย่างที่พระเยซูจ่ายชดใช้ให้เราบนกางเขนChurch, think about this. คริสตจักรลองคิดดูนะครับ If you believe the lie.ถ้าคุณไปหลงเชื่อคำโกหก that you are unlucky ว่าคุณเป็นคนโชคไม่ดี you cannot change your circumstance คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นได้ when you swallow this lie that you are unlucky เมื่อคุณไปหลงเชื่อคำโกหกที่บอกคุณเป็นคนโชคไม่ดี you tolerate your bondage คุณก็จะอดทนกับสิ่งที่มันกำลังผูกมัดชีวิตคุณ and you're never able to come out of it แล้วคุณก็จะไม่กล้าหรือไม่มีความสามารถที่จะหลุดออกมาจากสิ่งนั้น But when you believe แต่เมื่อคุณเชื่อ It has nothing to do with luck ก็มันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับโชค You can step out of it คุณจะกล้าก้าวออกมา Amen 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 Oh, we'll get there this series will be long ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะไปถึงจุดที่เรียกว่าอ๋อนะครับเพราะว่าซีรีส์เนี่ยมันยังมีความยาวอีกหลายตอนอยู่Amen. Now, if I look back at my life, ถ้าผมมองย้อนหลังกลับไปในชีวิตผม I don't believe that I was handed the best cards in life. ผมก็ไม่ได้เชื่อนะว่าผมเนี่ยเกิดมาในที่ที่ดีที่สุด Not in the perfect situation. ไม่ใช่ในสถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบ I was not born with a silver spoon in my mouth, as they say in English. คือผมไม่ได้เกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองRight? ใช่ไหม But I believe แต่ผมเชื่อไง When I discovered my identity in Christ ว่าเมื่อผมได้ค้นพบกับตัวตนใหม่ของผมในพระคริสต์ When I understood what my Redeemer has done for me เมื่อผมเข้าใจว่าพระผู้ไถ่ของผมทำอะไรให้ผมบ้าง I begin to make choices in line with what He has done for me ผมเริ่มตัดสินใจตรงกันกับสิ่งที่พระองค์บอกว่าเตรียมให้ผม And begin to define my life based on what He has done for me แล้วก็เริ่มที่จะกำหนดชีวิตผมด้วยสิ่งที่พระองค์ทำให้ผมเสร็จแล้ว Then things begin to change แล้วผมก็เริ่มเห็นสิ่งต่างในชีวิตเปลี่ยนไป Do you believe คุณเชื่อไหม You have new life in you ว่าคุณมีชีวิตใหม่อยู่ภายในคุณแล้ว If you're born again ถ้าคุณบังเกิดใหม่ You have new life คุณก็มีชีวิตใหม่แล้ว What is new life ชีวิตใหม่คืออะไร New life ชีวิตใหม่ is new chance ก็คือโอกาสใหม่ไง Let me say that one more time เดี๋ยวผมจะพูดอีกครั้งนึงนะครับ New life is new chance ชีวิตใหม่ก็คือโอกาสใหม่ It's a new beginning มันเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ It's God saying พระเจ้ากำลังบอกว่า I'll wipe out your past เราก็จะลบล้างอดีตของเจ้า And I'll give you a new beginning แล้วเราจะให้เจ้าเนี่ยมีจุดเริ่มต้นใหม่ New life means ชีวิตใหม่หมายถึง We have the power to live in a new way เรามีพลังที่จะดำเนินชีวิตตามชีวิตใหม่นั้น Amen AmenLet's continue with this. ให้เราดูกันต่อนะครับ If we are not where God wants us to be, ถ้าเรายังไม่ได้ไปอยู่ตรงจุดที่พระเจ้าอยากให้เราอยู่หรืออยากให้เราเป็น then our choices must change. การตัดสินใจของเราต้องปรับเปลี่ยนแล้วนะครับ Follow me here. ตามผมดีๆนะครับ If we want our choices, ถ้าเราอยากเห็นการตัดสินใจของเราเปลี่ยน our thinking pattern must change. รูปแบบความคิดของเราต้องเปลี่ยนก่อนIf we want our thinking pattern to change, ถ้าเราอยากจะเห็นรูปแบบแนวความคิดของเราเปลี่ยน our belief system must change. ระบบความเชื่อต้องเปลี่ยนก่อน
Amen. If we want our belief system to change, ถ้าเราอยากให้ระบบความเชื่อของเราเปลี่ยน then our influences must change. เราก็ต้องเปลี่ยนสิ่งที่เราอนุญาตให้มีอิทธิพลกับชีวิตก่อน Amen. Amen. You see, you have to know this. คุณจำเป็นต้องรู้ตรงนี้นะครับ You can never rise above the way you think. คุณไม่มีทางมีชีวิตที่เกินไปกว่าแนวความคิดของคุณYou never rise above that. คุณไม่มีทางจะเห็นชีวิตของคุณเนี่ยมันไปไกลเกินกว่าความคิดของคุณ Our pattern of thinking. เพราะว่ารูปแบบแนวความคิดของเรา becomes our autopilot. มันจะกลายมาเป็นระบบการบินอัตโนมัติในชีวิต Amen. Amen. And that's the reason. แล้วนี่คือเหตุผล The Bible says again and again. ที่พระคัมภีร์พูดแล้วพูดอีก If you believe.ว่าถ้าท่านเชื่อ For those who believe สำหรับผู้ที่เชื่อ If you believe ถ้าท่านเชื่อ If you hear and believe ถ้าท่านได้ยินและเชื่อ If you believe and receive ถ้าท่านเชื่อและได้รับ If you believe ถ้าท่านเชื่อ If you believe ถ้าท่านเชื่อ For those who believe สำหรับผู้ที่เชื่อ Amen Amen Why ทำไมอ่ะ Because our belief system เพราะระบบความเชื่อของเราเนี่ย determines what we receive มันจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะได้รับหรือเปล่า It determines how we think มันจะเป็นตัวกำหนดวิธีคิดของเรา And it determines when we go แล้วมันก็จะเป็นตัวกำหนดว่าทิศทางชีวิตของเราจะไปทางไหน Amen 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 So throw away the word luck from your dictionary now and forevermore ดังนั้นให้คุณโยนเอาคำว่าโชคเนี่ยออกไปจากพจนานุกรมตั้งแต่วันนี้แล้วอย่าไปเก็บมันมาอีกAmen. Amen. The one word you need to focus on. คำเดียวที่คุณต้องจดจ่อเสมอ is what is influencing my soul. ว่าทุกวันนี้อะไรกำลังมีอิทธิพลกับจิตใจของฉัน Because I'm telling you. ผมบอกคุณเลยนะคะ Once the influence change. เมื่ออิทธิพลมันเปลี่ยน If it is God influencing you. ถ้าอิทธิพลนั้นมาจากพระเจ้า If it is the word of God influencing you. ถ้าเป็นถ้อยคำของพระเจ้าที่มีอิทธิพลกับคุณ If it is the Holy Spirit influencing you. ถ้าเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่กำลังมีอิทธิพลกับคุณ Things will turn.สิ่งต่างๆมันจะเปลี่ยนไป Things will turn สิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไป I promise you things will turn ผมรับประกันกับคุณเลยว่าสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไป Amen Amen You must pay attention คุณต้องใส่ใจ The things that influences your soul กับสิ่งต่างๆที่กำลังเข้ามามีอิทธิพลกับจิตใจคุณ Amen 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 And so I'm beginning to realize I've been teaching this for many years จริงๆผมสอน right? เรื่องนี้มาหลายปีแล้วแต่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะตระหนักถึงสิ่งนี้มากขึ้น But I'm beginning to see ผมเริ่มเห็น How huge this is in my own life ว่าจริงๆเรื่องนี้มันสำคัญขนาดไหนในชีวิตผม You know when preachers start talking about you know God wants you to be sick เมื่อนักเทศเริ่มพูดว่าพระเจ้าอยากให้คุณป่วย I just turn them off ผมปิดเลยไม่ฟังละI just turn them off because ไม่ฟังเลย I don't want any kind of poison เพราะผมไม่อยากให้ยาพิษอะไร into my belief system เข้ามาอยู่ในระบบความเชื่อของผมแม้แต่นิดเดียวเพราะถ้าผมเชื่อ God heals เพราะตอนนี้ผมเชื่อว่าพระเจ้ารักษา Amen and Amen. I'm not going to allow any kind of thing และผมก็จะไม่ยอมให้อะไรที่มันขัดแย้งกับความจริง that to poison my soul เข้ามาเหมือนกับเป็นพิษต่อจิตใจของผมAmen. When preachers start saying like you know, well, grace leads people to sin. เมื่อนักเทศน์เริ่มบอกโอ้ยพระคุณของพระเจ้าเนี่ยจะนำให้ผู้คนทำบาป I turn them off. ผมปิดเลย Did you know your TV has turned on and off? คุณรู้ใช่ไหมว่าทีวีโทรทัศน์คุณเนี่ยมีปุ่มปิดแล้วก็เปิด Well, that's the old one, you know. อันนี้อาจจะเป็นรุ่นเก่านิดนึงนะปิดเปิดแบบนี้ Now you know how old I am, you know. ตอนนี้คุณรู้เลยว่าผมอายุเท่าไหร่อาจารย์เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีแบบนี้แล้วเดี๋ยวนี้เขาเป็นสมาร์ททีวีแล้วไม่มีแล้วปิดเปิดแบบนั้น This is lying on the couch and ปุ๊บเดี๋ยวนี้นอนอยู่บนโซฟาก็ปุ๊บปุ๊บได้นะครับ SeeWe don't realize เรามักจะไม่ค่อยรู้ how the devil finds ways to poison our soul ว่ามารเนี่ยมันหาทุกช่องทางแหละที่จะใส่พิษเข้ามาในจิตใจของเรา because the devil knows เพราะมารมันรู้ if I can influence their soul ว่าถ้าฉันมีโอกาสเข้าไปมีอิทธิพลกับจิตใจของเขา I can grip their life รับรองเลยว่าฉันเนี่ยฉวยชีวิตเขาไว้ได้ละ Amen Amen so there's a battle in our soul ดังนั้นมันมีสงครามที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตใจในความคิดของเรา God and His Word พระเจ้าและถ้อยคำของพระองค์ must be the biggest influence of our life จะต้องเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลที่สุดในชีวิตของเรา Amen Amen no other opinion ไม่เอาความคิดเห็นของใครทั้งนั้น matters anymore ไม่ให้
ความคิดเห็นของมนุษย์คนไหนสำคัญไปกว่าพระเจ้า I was sharing with the Bible school students last night เมื่อคืนผมก็ได้แบ่งปันเรื่องนี้กับนักศึกษาที่เรียนพระคัมภีร์ There is a difference ว่ามันมีความแตกต่าง between having a standpoint and being stubborn ระหว่างการเป็นคนมีจุดยืนกับการเป็นคนดื้อรั้นไม่ฟัง God พระเจ้า wants us to have a standpoint ต้องการให้เราเป็นคนที่มีจุดยืน but he doesn't want us to be stubborn แต่พระเจ้าไม่อยากให้เราเป็นคนดื้อรั้นหัวแข็งไม่ยอมฟัง stubbornness says การดื้อรั้นหมายถึง nobody can teach meฉันไม่ฟังใครทั้งนั้นใครไม่ต้องมาสอนฉัน I'm not going to learn anything ฉันก็จะไม่อยากเรียนรู้อะไรจากใคร My heart is closed ฉันปิดใจละ I know what I know and that's all ฉันรู้แล้วว่าฉันรู้อะไรฉันพอใจแค่นี้ Right ใช่ไหมคะ But standpoint says แต่จุดยืนบอกว่า I know what God said ฉันรู้ว่าพระเจ้าพูดยังไง And I'm going to stand on it ฉันตัดสินใจที่จะยืนหยัดบนถ้อยคำ No matter who says what ไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตามSometimes บางครั้ง when you have a standpoint เมื่อคุณมีจุดยืนเป็นของตัวเอง people see you as stubborn ผู้คนอาจจะเห็นว่าคุณเป็นคนหัวแข็ง but that's not stubborn แต่นั่นไม่ใช่หัวแข็ง when you stand on the word of God เมื่อคุณตัดสินใจที่จะยืนหยัดบนถ้อยคำ amen amen now when it comes to the teaching of the word of God แต่ถ้าพูดถึงเรื่องการสอนถ้อยคำของพระเจ้า when it comes to the truth of God's word สอนเรื่องของความจริงจากถ้อยคำพระเจ้า I have a standpoint ผมเองก็มีจุดยืน amen amen and it doesn't matter whosays what ดังนั้นไม่ว่าใครหน้าไหนจะพูดอะไร I'm not going to buzz ผมก็จะไม่สนใจ Amen. Amen and this has helped me all through the years และนี่ก็เป็นสิ่งที่ช่วยผมได้มาตลอดระยะเวลาหลายปี We must have a standpoint เราจำเป็นต้องมีจุดยืนที่ถูกต้อง Amen Amen but we must make sure แต่เราก็ต้องแน่ใจนะ we stand on the truth not on our opinions we stand on the truth ว่าไอ้จุดยืนของเราเนี่ยมันต้องยืนอยู่บนความจริงจากถ้อยคำไม่ใช่ความจริงของตัวเราเองAmen. Praise God. สรรเสริญพระเจ้านะครับ So what we allow to influence our soul is key. ดังนั้นสิ่งที่เรายอมให้เข้ามามีอิทธิพลกับจิตใจของเราคือกุญแจที่สำคัญ God created us. พระเจ้าเป็นผู้สร้างเรา As a spirit. ให้เป็นวิญญาณ With a soul. ด้วยการมีจิตใจ And lives in a body. และอาศัยอยู่ในร่างกายนี้ And so therefore. ดังนั้นนะครับ All three parts of our being.ทุกส่วนที่ประกอบกันเป็นมนุษย์ของเรา must be surrendered to God's word จำเป็นต้องยอมจำนนเชื่อฟังถ้อยคำพระเจ้า amen amen and then แล้วหลังจากนั้น we will see the life God has created เราถึงจะได้เห็นชีวิตอย่างที่พระเจ้าสร้างเรา amen amen Christianity การเป็นคริสเตียน is not sacrifice ไม่ใช่การมาเสียสละ it is surrender แต่เป็นการยอมเชื่อฟังAmen. Amen. It is surrender, not sacrifice. เป็นการยอมเชื่อฟังยอมจำนนไม่ใช่การเสียสละ So to develop and maintain a healthy soul. ดังนั้นการที่เราจะพัฒนาเพื่อรักษาจิตใจให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอ We must understand what poisons the soul. เราต้องเข้าใจก่อนนะว่าอะไรมันจะเป็นพิษกับจิตใจของเรา Every single day. ทุกๆวัน No matter where we are, what you do. ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรก็ตาม Something.มันจะมีบางอย่างที่พยายามเข้ามาแล้วก็ใส่พิษลงในจิตใจเรา Amen Now when it comes to our physical food ถ้าเราพูดถึงอาหารทางฝ่ายกายภาพ We take care เราก็มักจะดูแลเป็นอย่างดี You know is it organic ว่าปราศรานพิษหรือเปล่า Did you wash it ล้างหรือยัง You know is the spoon clean the spoon you're using to cook ช้อนที่จะมาใช้ทำกับข้าวเนี่ยมันสะอาดจริงเปล่าIf you see them hit the dog and then fry your kai chiao again. ไม่ใช่ว่าพอเกาหลีตีหัวหมาแล้วก็มาผัดกะเพราให้เรากินต่อ You don't want that, right? เราก็ไม่อยากกินอาหารแบบนั้นเพราะเราอยากจะกินอาหารที่สะอาด And then cook again. คือใช้ตีหัวสุนัขแล้วก็มาผัดต่อ Now this really happened. It's not a story. อันนี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะคะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆ So you have to know. อันก็เลยอยากจะบอกให้รู้You have to ask the person. แต่มันจะอร่อยนะมันจะอร่อยงั้นเราจะต้องถามก่อน You have to ask the person. What did you hit before you cooked? ว่าก่อนจะเอาตะหลิวมาผัดเนี่ยเอาไปตีอะไรมาหรือเปล่า Right? Or did you scratch your back and then fry my kai chiao? หรือว่าเอาไปเกาหลังแล้วค่อยมาผัด We're not going to eat that. เพราะถ้าทำแบบนั้นเราก็จะไม่กินอาหารของคุณWe are very careful about what goes into our mouth. เห็นไหมว่าเราค่อนข้างจะดูแล้วก็ระวังว่าอะไรจะเข้าไปทางปาก We must be careful what goes into our soul. ดังนั้นเราก็ต้องระวังด้วยนะว่าเราจะยอมให้อะไรเข้าไปในจิตใจอ่ะ Amen. And that's even more important. แล้วจริงๆเรื่องนี้สำคัญกว่าด้วยซ้ำ Amen.So we can't just listen to anything, watch anything, listen to any opinion. ไม่ใช่ว่าเราอยากจะฟังอะไรก็ฟังความคิดเห็นของทุกคนไปหมดอยากจะดูอะไรก็ดูได้นะครับ
Sometimes when people start talking nonsense บางครั้งเนี่ยเมื่อมีคนเริ่มพูดอะไรไร้สาระละ Just walk away เดินออกดีกว่าไปละ They might get offended เขาอาจจะรู้สึกไม่พอใจ But you have to protect your soul แต่คุณจำเป็นต้องปกป้องจิตใจคุณอะAmen. When people start talking nonsense, เมื่อผู้คนเริ่มพูดอะไรที่ไม่มีประโยชน์ Sometimes you just have to tell them to. บางทีบอกเฮ้ยเฮ้ยหยุดเถอะหยุดพูดเลิกพูดพูดเรื่องอื่น Stop talking. เลิกพูดเถอะ It's not beneficial for anybody. เพราะว่าพูดไปแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับใครทั้งนั้น Amen. You got to protect yourself. เพราะคุณต้องปกป้องจิตใจคุณไง We do that with food. Let's do that with the soul. เราก็มักจะทำแบบนั้นกับอาหารที่เรากินเราก็ควรจะมาทำกับจิตใจเราด้วย We must understand. เราต้องเข้าใจ The things that poisons our soul. ว่ามันก็มีหลายอย่างที่จะเข้ามาเหมือนวางยาพิษให้จิตใจของเรา Now I want to show you. ผมอยากจะให้คุณได้ดู Some symptoms of a poisoned soul. ถึงอาการบางอย่างของจิตใจที่โดนพิษไปละ What are some symptoms of a poisoned soul? อะไรคืออาการบางอย่างของจิตใจที่โดนยาพิษไปแล้ว When you see these symptoms in a person, เมื่อคุณเห็นอาการแบบนี้เกิดขึ้นในใครบางคน or in your own life, หรือในชีวิตคุณเอง you can diagnose. คุณจะได้รู้เลยว่าเออมันกำลังเกิดอะไรขึ้น Somehow, somewhere your soul has been poisoned. แสดงว่ามันจะต้องมีตรงไหนยังไงสักที่ที่ตอนนี้จิตใจของคุณเนี่ยไปเผลอกินยาพิษเข้ามา And it's good to know the symptoms. จริงๆมันเป็นเรื่องดีนะที่เราควรจะรู้เรื่องของอาการ So we can know how to respond. เราจะได้รู้ว่าอ้อเราจะต้องแก้ไขยังไงกับมัน It's not to condemn. ตรงนี้ไม่ได้บอกไว้เพื่อที่จะไปต่อว่าอะไรใคร Everybody goes through this. ทุกคนจริงๆมันมีอาการแบบนี้ทั้งนั้นแหละAmen. Amen. All of us. เราทุกคนแหละ Some people อาการหนักมากบางคน very heavy. Right? In a desperate position. แล้วมันเหมือนอยู่ในเขาเรียกว่าตำแหน่งที่ไม่ไหวแล้วจริงๆ Here's the first symptom. อันนี้คืออาการแรก Seeing oneself always as a victim. เห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำตลอดเวลาเลย Don't look at your neighbor right now. Just look straight. เอาหน้าตรงๆไม่ต้องมองซ้ายมองขวาAlways seeing oneself as a victim. มักจะมองเห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำหรือคนอื่นมักจะทำร้ายตัวเองตลอดเวลา I'm the victim. I'm the victim. ฉันตกเป็นเหยื่อฉันเป็นผู้ถูกกระทำฉันเป็นผู้ถูกกระทำตลอด They hurt me. They said this to me. It's because of them. เนี่ยเขาเนี่ยทำร้ายจิตใจฉันเขาพูดถึงฉันแบบนี้ชีวิตฉันย่ำแย่เป็นเพราะเขา It's a poisoned soul. มันคือจิตใจที่โดนวางยาพิษไปแล้ว Amen. Amen. It's a poison soul. มันเป็นจิตใจที่โดนวางยาพิษ And only the word of God can fix it. และเฉพาะถ้อยคำพระเจ้าเท่านั้นนะที่จะแก้ไขแล้วก็รักษาได้ Amen. 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 Even if ถึงแม้ว่าถ้า Even if the hurt is real. ถึงแม้ว่าความเจ็บปวดนั้นอ่ะมันจะเกิดขึ้นจริงก็ตาม If we keep blaming others. แต่ถ้าเราคอยโทษคนอื่นตลอด And never take the responsibility to be free. แต่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความรับผิดชอบกับจิตใจที่จะเป็นอิสระ Then it's meaningless. มันก็ไม่มีประโยชน์ไหม Amen. Amen. The question is this. คำถามก็คือ Do you want to be free? คุณอยากจะเป็นอิสระ Or do you want to only cry? หรือคุณแค่อยากจะร้องไห้คนอื่นสงสารOkay, let me say that one more time. ผมจะพูดอีกครั้งนะครับ Do you just want to cry or do you want to be free? คุณอยากจะแค่ร้องไห้ให้คนสงสารหรือคุณอยากจะเป็นอิสระจริงๆ You can cry all you want. คุณอยากจะร้องเท่าไหร่ร้องไปเลย But at some point. แต่มันจะต้องร้องแล้วมาถึงจุดๆนึง You have to realize. ที่ต้องรู้แล้วล่ะ I want to be free. ว่าเฮ้ยร้องเยอะไปละฉันอยากเป็นอิสระ Amen. Amen. Now crying is okay. คือการร้องไห้ก็ไม่เป็นไรหรอกI cry too when I watch movie. ผมก็ร้องไห้นะเวลาดูหนัง Especially Hallmark movies. Never mind. โดยเฉพาะหนังจาก Hallmark นะครับหนังรักหน่อย The second symptom. อาการอันที่สอง is the inability to move on. คือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถที่จะก้าวหน้าต่อไป When people have this I can't move on mentality. เมื่อคนเริ่มคิดว่าฉันก้าวออกไปไม่ไหว It's a poison soul มันก็คือจิตใจที่โดนวางยาพิษแล้ว Needs to be free คุณต้องเป็นอิสระมา Another symptom is อีกอาการหนึ่งก็คือ hopelessness รู้สึกหมดหวัง When you have this chronic hopelessness in your soul เมื่อคุณเริ่มรู้สึกมีอาการหมดหวังในจิตใจอยู่ตลอดเวลา That you cannot seeYou know, light at the end of the tunnel. คุณก็มองไม่เห็นว่าโอ้มันยังมีแสงไฟหรือมีทางออกอยู่ตรงนั้น And even when you see a light, you think it's an oncoming train to wreck you. แต่ถึงแม้ว่าคุณจะเห็นมันมีแสงไฟคุณก็คิดว่ามันต้องเป็นรถไฟกำลังวิ่งมาทับฉันแน่ๆ
There is no hope at all. มันดูเหมือนคิดอะไรดีๆไม่ได้ไม่มีความหวังเลย It's a poison soul. มันก็คือจิตใจที่โดนวางยาพิษไปแล้ว Amen. Amen. Because a free soul. เพราะจิตใจที่เป็นอิสระ always finds hope. ก็จะรู้ว่าตัวเองมีความหวังเสมอAmen. Amen. Always find so hope. จะมีความหวังเสมอ Now we're talking about a symptom. We'll talk about the solutions next week. เรากำลังพูดถึงอาการนะครับแต่ว่าเราจะพูดถึงทางออกทางแก้ไขกันอาทิตย์หน้า Today I'll tell you อาการ Next week I'll tell you which yato use. วันนี้ผมจะบอกคุณเรื่องอาการแต่อาทิตย์หน้าจะบอกนะครับว่าต้องใช้ยาอะไรรักษา Another symptom of a poison soul. อีกอาการนึงของจิตใจที่โดนวางยาพิษ is constant lack of joy and peace.เป็นชีวิตที่มันไม่มีสันติสุขและไม่มีความชื่นชมยินดีอีกเลย Constant lack of joy and peace มันไม่มีสันติสุขไม่มีความชื่นชมยินดีอีกเลย I'm not saying you have to be laughing all the time แต่ผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องหัวเราะตลอดทั้งวันนะ And don't do that when you especially when you're working at your office แล้วอย่าทำแบบนั้นเด็ดขาดโดยเฉพาะถ้าเราทำงานในที่ทำงาน They will send you to สวนปรุงเดี๋ยวเขาก็จะส่งคุณไปที่สวนปรุงนะครับ Hospital But joy and peaceแต่ว่าสันติสุขและความชื่นชมยินดี Many times หลายๆครั้ง is a silent force working in you มันเหมือนกับว่า What is that Silent force มันเป็นพลังที่กำลังทำงานอยู่ภายในคุณแบบเงียบๆ Amen Amen It's a silent force working on inside มันเป็นเหมือนพลังที่กำลังทำงานอยู่ภายในคุณแบบเงียบๆAmen. So these are some symptoms. นี่คืออาการบางอย่าง Now, before we finish tonight, แต่ก่อนที่เราจะจบในคืนนี้นะครับ Let me also highlight what poisons your soul. ผมอยากจะบอกให้คุณรู้ด้วยว่าอะไรที่เป็นการเหมือนเป็นพิษที่จะเข้าไปในจิตใจคุณ When we recognize these things, เพราะเมื่อเราเนี่ยรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ We can guard our souls against these things. เราจะได้คอยปกป้องสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ให้มันเข้ามาในใจเรา What poisons our soul? อะไรที่จะทำให้จิตใจของเราเป็นพิษ Number one. ข้อแรกIs religion. ศาสนา Religion poisons our soul. ศาสนาเนี่ยมันจะทำให้จิตใจเราเป็นพิษ Now I'm not talking about Buddhist religion only or Hindu religion only. ผมไม่ได้พูดถึงศาสนาพุทธศาสนาฮินดูเท่านั้นนะครับ I'm also talking about Christian religion. ผมพูดถึงคริสเตียนที่เป็นศาสนาด้วย You see what I'm saying? คุณพอจะเข้าใจนะครับ What is the definition of religion? อะไรคือคำนิยามของศาสนาAny belief about God ความเชื่อใดก็ตามเกี่ยวกับพระเจ้า that is not founded on what Christ has done ที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่พระคริสต์ทำให้เรา Any belief about God ความเชื่อใดก็ตามเกี่ยวกับพระเจ้า that is not founded on what Christ has done at the cross ที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่พระคริสต์ทำเสร็จแล้วบนกางเขน is a religious belief นั่นก็คือความเชื่อตามหลักศาสนาAmen. Amen. Because Christ and what He has done at the cross และสิ่งที่พระองค์ทำบนกางเขน is the clearest declaration of who God is. เป็นการประกาศออกมาให้เรารับรู้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าเป็นใคร God's character. ลักษณะของพระเจ้าเป็นยังไง God's nature. พระเจ้ามีนิสัยแบบไหน God's heart. หัวใจพระเจ้าเป็นอย่างไร God's will and plan. ความต้องการและจุดประสงค์ของพระเจ้าแผนการของพระองค์ is revealed powerfully through the cross ได้รับการเปิดเผยอย่างมีพลังแล้วโดยผ่านทางกางเขนนั้น Amen religion ศาสนา particularly Christian religion โดยเฉพาะคริสเตียนที่เป็นศาสนา is outward form without revelation and relationship คือมีแต่ความประพฤติภายนอกไงโดยที่ไม่ได้รับการเปิดเผยอะไรในใจเลยAnd no relationship. แล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่สนิทอะไรกับพระเจ้า It is powerless. มันก็จะเป็นอะไรที่เรียกว่าไม่มีพลัง You must guard your heart. คุณต้องคอยปกป้องใจตัวเอง Against any kind of concept that does not line up with what Christ has done at the cross. เพื่อไม่ให้แนวความคิดใดๆก็ตามที่ไม่ตรงกันกับสิ่งที่พระเยซูทำบนกางเขนเข้ามาในจิตใจคุณ Some of you may wonder บางคนอาจจะสงสัย Why does Pastor Nathan always use the phrase finish work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  ทำไมอาจารย์นาธานใช้แต่คำว่าการงานที่เสร็จแล้ว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 ตลอด He says it is finished but his sermons never finish พ่ออาจารย์บอกว่าการงานเสร็จแล้วงานสำเร็จแล้วแต่คำเทศนาไม่เคยเสร็จเลยอะ Right we have to keep on declaring เราก็จําเป็นต้องประกาศอย่างต่อเนื่อง because people forget เพราะคนลืมง่ายไง one of the most powerful things god has done in the history of มันเป็นสิ่งที่มีพลังมหาศาลที่สุดที่พระเจ้าได้ทํามาในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น he demonstrated his love พระองค์ได้สําแดงความรักของพระองค์ออกมา he demonstrated his power and his grace พระองค์ได้สําแดงทั้งพระคุณและพลังของพระองค์ออกมา to redeem us ในการไถ่เรา to bring us back to the blessed place of blessings ในการที่จะนําเรากลับมาสู่ที่ที่เป็นพระพรของเรา through the work of his son Jesus Christ ผ่านทางการงานของพระเยซูคริสต์พระบุตรของเรา Nothing is more important
important than this. จึงไม่มีอะไรสำคัญมากไปกว่าเรื่องนี้อีกแล้ว Amen. Amen. And the devil. และมาร Don't want you to understand the finished work. ไม่ต้องการให้คุณเข้าใจเรื่องการงานที่เสร็จแล้ว Because if you don't understand the finished work, your life is finished. เพราะถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจเรื่องการงานที่เสร็จแล้วชีวิตของคุณก็เสร็จแน่Amen. Amen. So we must have a deep understanding. Otherwise, we become religious. เราจำเป็นต้องมีความเข้าใจที่มันลึกซึ้งนะครับไม่อย่างนั้นเราจะกลายเป็นคนที่เคร่งศาสนาไปเลย Without the finished work. ถ้าไม่มีการงานที่เสร็จแล้ว Christianity becomes religion. การเป็นคริสเตียนก็เป็นอีกแค่ศาสนาหนึ่ง We do a lot of activities on the outside. ภายนอกเราก็จะมีกิจกรรมการประพฤติการกระทำต่างๆมากมาย But there's no power on the inside. แต่มันไม่มีพลังอะไรจากข้างในเลยAmen. Amen. There's a lot of rituals and activities. มันมีแต่กิจกรรมแต่พิธีกรรม So religion. ดังนั้นศาสนา will always poison the soul. ก็จะทำให้จิตใจของเราเป็นพิษเสมอ And will fail to see the heart of God. และจะทำให้เราไม่ได้เห็นหัวใจที่แท้จริงของพระเจ้า The second thing that poisons the soul. อย่างที่สองที่ทำให้จิตใจเป็นพิษ is sinful habits. ก็คือนิสัยแห่งความบาปที่ไม่ดี We don't want to be sin conscious. เราไม่อยากจะมีจิตสำนึกถึงความบาปหรอก But here's what I want to say. แต่นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอก Sin.ความบาป does not change God's heart for you ไม่ได้เปลี่ยนหัวใจที่พระเจ้ามีกับคุณ but sin แต่บาปเนี่ย changes our heart towards God มันจะเปลี่ยนใจของเราที่เคยมีกับพระเจ้าไป God doesn't stop loving us พระเจ้าไม่ได้หยุดรักเราอยู่แล้ว but we stop receiving his love แต่เมื่อเราทำแต่สิ่งที่มันเป็นความบาปเท่ากับเรากำลังหยุดรับความรักจากพระองค์ because sin has a tendency to take usfurther away from the love of God เพราะความบาปเนี่ยมันมีพลังที่จะเหมือนกับว่านำเราให้ออกห่างไกลจากความรักของพระเจ้า That doesn't mean God stops loving you แต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณทำอะไรผิดแล้วพระเจ้าจะหยุดรักคุณ But it means แต่แค่หมายความว่า sinful habits นิสัยบาปที่มันไม่ดี becomes a wall มันจะกลายมาเป็นกำแพงThat's why นี่คือเหตุผล God wants to set us free ที่พระเจ้าอยากช่วยให้เราเป็นอิสระAmen. Amen. In every area of our lives. ในทุกๆด้านของชีวิตเรา And we can be free. แล้วเราเป็นอิสระได้นะคะ So we can be free. เราเป็นอิสระได้แน่นอนอยู่แล้ว Amen. Amen. We can live free no matter how long the bondage has been. ไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะผูกมัดชีวิตเรามานานแค่ไหนเราก็สามารถเป็นอิสระจากมันได้I want you to know ผมอยากให้คุณรู้ that your sin ว่าความบาปของคุณ will never make God stop loving you ไม่มีวันจะทำให้พระเจ้าหยุดรักคุณ Amen. Your sin ความบาปของคุณ will never cause God to go far away from you จะไม่มีวันทำให้พระเจ้าเดินห่างไกลออกจากคุณ Your sin ความบาปของคุณ will never make God change His plan for you จะไม่มีวันทำให้พระเจ้าเปลี่ยนแผนการที่พระองค์มีให้กับชีวิตคุณ God does not change พระเจ้าจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงBut people change towards God. แต่ผู้คนมักจะเปลี่ยนท่าทีหรือหัวใจที่มีกับพระเจ้า Amen. Amen. That's why. นี่คือเหตุผล We must protect our soul. ที่เราต้องคอยปกป้องใจตัวเองเอาไว้ From sinful habits. จากนิสัยบาปที่มันไม่ดี Of course, by the power of God. แน่นอนนะครับทำด้วยกำลังเราไม่ได้เราต้องพึ่งกำลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Amen. Amen. That's why we teach identity.แล้วนี่คือเหตุผลที่เราสอนและย้ำเรื่องของตัวตนใหม่ The power of the blood of Jesus พลังของพระโลหิตพระเยซู Amen Amen Righteousness ความชอบธรรม Because this sets us free เพราะสิ่งเหล่านี้แหละที่จะช่วยเราให้เป็นอิสระได้ Another thing that poisons our soul และอีกอย่างนึงที่จะทำให้จิตใจของเราเป็นพิษ Are lies ก็คือคำโกหกNot lies on our head. I mean lies. ไม่ใช่เห่าที่หัวนะครับแต่หมายถึงว่าคำโกหก It sounds the same, doesn't it? มันอาจจะฟังออกเสียงแล้วเหมือนกัน Lies. คำโกหก Whenever you open your soul to the lies of the enemy. เมื่อไหร่ที่คุณเปิดจิตใจออกรับฟังคำโกหกของศัตรู It poisons your soul. มันจะทำให้จิตใจของคุณเป็นพิษทันที What are lies? คำโกหกคืออะไร Lies are not just words thatWe don't like to hear. That's not lies. คำโกหกไม่ได้หมายความว่าเป็นคำพูดที่เราไม่อยากจะได้ยิน Lies. คำโกหก Are words that are against the word of God. คือคำพูดที่ตรงกันข้ามกับถ้อยคำของพระเจ้า Lies are words that contradict the word of God. คำโกหกก็คือคำพูดที่ตรงข้ามกันกับถ้อยคำของพระเจ้า Whenever you hear from anywhere. เมื่อไหร่ที่คุณได้ยินไม่ว่าจากที่ไหนก็ตาม That you are not worth. ว่าคุณไม่ได้มีค่าอะไรหรอก That's a lie.นั่นก็คือคำโกหกละ That's a lie นั่นคือคำโกหก That's a big lie นั่นคือคำโกหกที่รุนแรงมาก Amen Amen Because your past เพราะว่าอดีตคุณ does not make you worthless ไม่ได้ทำให้คุณมีค่าน้อยลงไปเลย
It does not. ไม่ได้เป็นแบบนั้น Your weaknesses does not make you worthless. จุดอ่อนของคุณก็ไม่ได้ทำให้คุณมีค่าน้อยลงไป Your bondage does not make you worthless. สิ่งที่กำลังผูกมัดชีวิตคุณก็ไม่ได้ทำให้คุณมีค่าน้อยลงไป You have worth already. คุณมีคุณค่าที่สูงและคุณค่าก็จะอยู่แบบนี้ไปตลอด And that never changes. และจะไม่มีวันเปลี่ยน Your worth never changes. คุณค่าของคุณจะไม่มีวันเปลี่ยนAmen. Amen. If you lose your job, ถ้าคุณตกงาน your worth is the same. คุณค่าของคุณก็ยังเหมือนเดิม If you lose your hair, ถ้าเกิดผมร่วงไปบ้าง your worth remains the same. คุณค่าของคุณก็ยังอยู่เหมือนเดิม If you lose your six pack, ถ้าเกิดว่าตอนนี้กล้ามท้องหดชั้นมันหายไปแล้ว your worth remains the same. คุณค่าของคุณก็ยังเหมือนเดิม If you lose your Mercedes Benz, หรือว่าถ้าคุณสูญเสียรถเบนซ์ไป your worth remains the same. คุณค่าของคุณก็ยังอยู่เหมือนเดิม Amen.It remains the same. So we have to believe. ดังนั้นคุณค่าของเราเนี่ยจะอยู่ในระดับที่สูงเหมือนเดิมเราจำเป็นต้องรู้ That the word of God. ว่าถ้อยคำพระเจ้า Defines our worth. จะเป็นสิ่งที่กำหนดคุณค่าของเราเท่านั้น Amen. Amen. Words like this. คำพูดแบบนี้ Your grandparents were poor. เนี่ยปู่ย่าตายายของคุณก็จน Your parents were poor. พ่อแม่ก็จนYou'll be poor all your life. คุณก็ต้องจนไปตามนั้นตลอดทั้งชีวิต Poor is in your blood. มันเหมือนความยากจนมันอยู่ในสายเลือดไปแล้ว That's a lie. นั่นก็คือคำโกหก I said that's a lie. ผมบอกมันเป็นคำโกหก That's a big lie. นั่นคือคำโกหกที่แย่มาก The Bible says. พระคัมภีร์บอกว่า We've been redeemed from the curse. เราถูกไถ่จากทุกคำสาปแช่งแล้ว So that. เพื่อว่า The blessing of Abraham can come upon us. พระพรของอับราฮัมจะได้มาถึงเรา Amen. Amen. You see, I want you to know this. ผมอยากให้คุณได้รู้นะครับว่า When you win the battle in your soul. เมื่อคุณสามารถเอาชนะการต่อสู้ในจิตใจได้ You win the battle outside. คุณจะเห็นว่าคุณก็ชนะสงครามข้างนอกด้วยAmen. Amen. The victory begins inside. ชัยชนะเริ่มต้นจากข้างในก่อน Amen. Amen. When you hear words like this that you can never be healthy. เมื่อคุณได้ยินคำพูดที่บอกว่าคุณไม่มีทางจะมีสุขภาพดีได้หรอก All your family line has been in a sick and diseased and weak. เพราะว่าทั้งครอบครัวเนี่ยเราก็เหมือนกับเจ็บป่วยมีโรคนู่นโรคนี่ That's a lie. นั่นก็คือคำโกหก The truth is. ความจริงก็คือ By His stripes you were healed. ด้วยรอยแผลเคี้ยนของพระองค์คุณหายดีแล้วAmen. Amen. So we hold on to those truths. ดังนั้นเราจำเป็นต้องยึดมั่นเอาในความจริงนี้ Amen. Amen. That's how we stop our soul from being poisoned. นี่คือวิธีที่เราป้องกันจิตใจของเราไม่ให้โดนผิด There are many things. มันมีหลายอย่าง That try to come into our lives. ที่พยายามจะเข้ามาในชีวิตของเรา To poison us. เพื่อที่จะมาวางยาพิษเรา Amen. Amen. Let me finish with this tonight. และผมก็จะขอจบด้วยตรงนี้นะครับ To develop a healthy soul. การพัฒนาสุขภาพจิตที่ดี Every believer must understand. ผู้เชื่อทุกคนจะต้องเข้าใจ That we are responsible for the health of our soul. ว่าเราเป็นผู้รับผิดชอบกับการมีสุขภาพจิตที่ดีของเรา Not other people. ไม่ใช่คนอื่นNot other people. ไม่ใช่คนอื่นที่ไหน We are the gardener of our garden. ตัวเรานี่แหละจะต้องเป็นผู้ที่คอยดูแลสวนของสวนเราเอง Amen. Amen. And when we understand this, เมื่อเราเข้าใจความจริงตรงนี้ We have the tools. ว่าเราเองมีเครื่องมือ to protect our soul. ที่จะใช้ในการปกป้องจิตใจของเรา The tools that God has given us. เครื่องมือเนี่ยพระเจ้ามอบให้เรา And we take this responsibility. แล้วเราก็ต้องลุกขึ้นมารับผิดชอบ Just like we don't eat anything.ก็เหมือนกันกับที่ไม่ใช่ว่าเราจะกินทุกอย่าง In the same way, ในทำนองเดียวกัน We take the responsibility for our soul. เราก็ต้องมีความรับผิดชอบกับการดูแลสิ่งที่จะเข้าไปในจิตใจเรา If I'm depressed, ถ้าผมหดหู่หรือซึมเศร้า I can do something about it. ผมก็สามารถที่จะแก้ไขจัดการกับมันได้If I'm fearful, ถ้าผมมีความกลัว I can do something about it. ผมก็จัดการกับมันได้Amen. Amen. If I'm bitter, ถ้าผมมีความขมขื่นใจเกิดขึ้น I can do something about it. ผมก็สามารถที่จะจัดการกับมันได้ Because I can do all things through Christ. เพราะผมสามารถกระทำทุกสิ่งได้โดยผ่านทางพระคริสต์ Who strengthens me? ซึ่งเป็นผู้ที่คอยเสริมกำลังให้กับผม Amen. Amen. I think your life is the same as mine. ผมคิดว่าชีวิตคุณก็เหมือนชีวิตผม Well, we have opportunities to be bitter all the time. ที่เรามีโอกาสที่จะเกิดความไม่พอใจขุ่นเคืองใจได้ตลอดเวลา The choice is ours. การตัดสินใจมันเป็นของเรา You want to be bitter or you want to be better? คุณอยากจะขมขื่นหรือคุณอยากจะดีขึ้น Amen. Amen. Just knowing this that I am responsible for my soul. คือการที่ผมรู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบเรื่องของจิตใจตัวเอง I can learn. ผมก็เลยเรียนรู้ไง How to protect my soul. ว่าผมจะปกป้องจิตใจของผมยังไง
Amen. Amen. You know, think about this. ลองคิดดูนะคะ Say you have a kitchen garden. สมมุติว่าคุณมีแบบพืชผักสวนครัว And you wanna grow tomatoes. คุณอยากจะปลูกอะไรนะมะเขือเทศ Potatoes. มันฝรั่ง Chili. พริก You know, durian. ทุเรียน You wanna grow this wonderful things. อันนี้พลาดไม่ได้เลยคือคุณอยากจะปลูกแบบพืชผักสวนครัวเนี่ย It just subconsciously comes out. คือมันออกมาโดยจิตสำนึกเลยนะครับ You wanna have these beautiful things in your garden. คือคุณอยากจะมีแบบว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไว้ในสวนของคุณ But you don't protect the garden, say for example. แต่สมมติว่าคุณก็ไม่เคยมาปกป้องมาดูแลสวนอะไรคุณเลย And people just come and plant anything they want to plant in your garden. ดังนั้นเนี่ยคนข้างบ้านใครผ่านไปผ่านมาเขาอยากจะมาปลูกอะไรทั้งสวนคุณเขาก็ปลูก They plant grass. เขาก็มาปลูกหญ้า They plant weed. เขามาปลูกพวกวัชพืช Weed, I mean real weed. คือวัชพืชนะครับไม่ใช่โฮวีไม่ใช่โฮวี They plant all this and then you come out the garden one day แล้ววันนึงคุณก็เดินออกมาที่สวน And so what is this these are not the things I want to grow in my garden บอกว่าอะไรเนี่ยมันจะมาขึ้นที่สวนฉันเยอะแยะไปหมดฉันไม่ได้อยากให้สิ่งพวกนี้มันมาขึ้นที่สวนฉันเลย Why is this happening แล้วทำไมมันถึงเกิดแบบนี้ You know the thing is this สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ You can protect your garden เราสามารถคอยปกป้องดูแลสวนเราได้ You can determine คุณกำหนดได้นะ What seed you want to plant ว่าคุณอยากจะเอาเมล็ดอะไรไปปลูกAmen. Amen. If we don't like the fruit, ถ้าเราไม่ชอบผลที่เราเห็น we change the seed. เราเปลี่ยนเมล็ดที่ปลูกสิ Amen. Amen. We just don't allow anything to grow. เราอย่าไปยอมให้ทุกอย่างมันมาขึ้นในสวนหลังบ้านเรา And just complain about it. แล้วก็ทำอย่างเดียวคือบ่น No. ไม่ We protect it and we plant the seed we want to eat. เราต้องคอยปกป้องแล้วก็เลือกปลูกเมล็ดที่เราอยากจะกินผลของมันAmen. Now think about this. ลองคิดดูนะครับ If you're sitting in a restaurant, ถ้าคุณนั่งอยู่ในร้านอาหาร you're hungry, คุณก็หิวนะ and somebody runs up to you, แล้วมีบางคนวิ่งมาหาคุณ and try to put rock in your mouth, แล้วพยายามที่จะเอาก้อนหินยัดปากคุณ you will not open your mouth, isn't it? คุณก็คงจะไม่อ้าปากให้เขายัดถูกป่ะ มันทำอะไรไม่ได้หรอกต้องกินฉันทำอะไรไม่ได้ฉันหิวฉันก็กิน you don't do that. You will protect it, right? คุณก็ไม่ทำแบบนั้นคุณก็จะไม่ยอมถูกป่ะ In the same way, ในทำนองเดียวกัน you do the same thing with your soul. คุณก็ต้องทำแบบนั้นกับจิตใจด้วย Anybody wants to say anything you don't listen ใครอยากจะพูดอะไรคุณก็ต้องเลือกฟัง If you contradict the word of God ถ้าสิ่งที่เขาพูดขัดแย้งกับถ้อยคำของพระเจ้า You don't let them plant those seeds in your heart คุณก็อย่าไปยอมให้เขาเอาเมล็ดเหล่านั้นมาปลูกลงในจิตใจคุณ Amen Amen you are responsible เพราะคุณเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ For your own soul สำหรับจิตใจตัวเอง Of course God is there to help คือแน่นอนพระเจ้าอยู่เคียงข้างที่จะคอยช่วยเหลือเราตลอด Just knowing this แต่การที่เรารู้แบบนี้ It helps us powerfully มันก็จะช่วยเราได้แบบมีพลังมาก Every day ทุกๆวัน I can do somethingฉันสามารถทำอะไรบางอย่างได้เพื่อจะรักษาจิตใจฉันให้มันแข็งแรงอยู่เสมอ Amen. You know this happened recently เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยเกิดขึ้นกับผม You know I like action movies ผมชอบดูหนังบู๊หนังต่อสู้ Because I am ลูกผู้ชายตัวจริงเพราะผม is a real man I like action movies but action movies sometimesThis day especially has become very violent. คือหนังต่อสู้ทุกวันนี้มันค่อนข้างจะรุนแรงมากขึ้น And I was watching a very violent movie. แล้วผมก็ดูหนังที่เรียกมันมีความรุนแรง And it's fun. มันก็ดูสนุก But after I watched it, แต่หลังจากดูแล้ว The Holy Spirit dealt with me in my heart. พระวิญญาณบริสุทธิ์จัดการกับจิตใจผมเลย He said, "What did you benefit from that?" บอกว่าดูไปแล้วได้ประโยชน์อะไรไหมWhat did you benefit from that? แล้วได้ประโยชน์อะไรจากการดูหนังแบบนี้ไหม If you keep watching these violent movies, แล้วถ้ายังดูหนังรุนแรงแบบนี้ต่อไป violence become normal in your soul. วันหนึ่งเรื่องของความรุนแรงมันจะกลายเป็นปกติในจิตใจ It becomes, you know, because the guy was like jumping up and shooting people in the head right in front of เพราะเหมือนกับผู้ชายคนนี้กระโดดไปอีกคนนึงแล้วไปเหยียบหัวเขายิงเอาปืนเจาะหัวเขาเลย Kicking them on the face แล้วเตะหน้าเขา Hopefully I don't wake up and do that to my wife one day ก็หวังว่าวันนึงไม่ใช่ผมตื่นขึ้นมาแล้วทำแบบนั้นกับภรรยา She's in the kitchen I fly down from the ภรรยาอยู่ในครัวแล้วผมก็จ้าก็พอดียังไม่เสียบเลยอ่ะ She says she has knives in the kitchenHave you strapped you? ไม่ต้องเสียงดังเสียงเฉยรุนแรงทั้งบ้าน Did you know? คุณรู้หรือเปล่า That these things when it comes into our soul it becomes subconscious คือสิ่งเหล่านี้นะถ้าคุณค่อยๆให้มันเข้ามาเนี่ยวันนึงมันเหมือนกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับจิตใจคุณอะ
Amen. Amen. So I decided. ผมเลยตัดสินใจ Okay. ดูหนังรักดีกว่าจะได้รักภรรยา See.One of the reasons I don't want to watch romantic movies with her. ก็เหตุผลอย่างนึงที่ผมไม่อยากจะดูหนังโรแมนติกกับเธอ It's because she will start telling me. เพราะเธอจะเริ่มบอกผมแน่ๆๆทำแบบนี้แน่ See see เนี่ย You have to do like this. เห็นมั้ย See? Do you see? ให้ดอกไม้ให้ Yeah, they give you flower. เธอไม่เคยทำอะไรเลย You never do anything. Oh my god.And my response would be. แล้วความไอสิ่งที่ผมเนี่ยตอบสนองก็คือ if they pay me as much money as they pay the actors I will also do it. อ๋อถ้าเกิดว่าเขาจ่ายเงินผมเนี่ยมากเท่าจ่ายนักแสดงคนนั้นผมก็จะทำ Just kidding. ไม่ใช่ล้อเล่นล้อเล่น But God dealt with me about that. คือพระเจ้าเองก็จัดการกับผมในใจเลย So I had to make a decision. ผมก็เลยต้องตัดสินใจเหมือนกัน Amen. Amen. Because we don't want anything. เราไม่อยากที่จะให้อะไรเลยTo poison our soul. เข้ามาเหมือนใส่พิษเข้าไปในจิตใจเรา You don't want your pastor to be violent. คุณไม่อยากจะให้ศิษยาภิบาลคุณเป็นคนรุนแรงใช่ไหมครับ Right or not? You know, somebody sleeping during my sermon. มีบางคนเนี่ยหลับตอนผมเทศนา That would be bad, isn't it? มันก็คงจะเป็นอะไรที่แย่เลยนะครับ In 2 weeks, the church will be empty. ในสองอาทิตย์เนี่ยจะไม่มีใครมาโบสถ์เลยนะครับ Or หรือว่า people will come to church with helmets ผู้คนในการใส่หมวกกันน็อกด้วย protecting the soul การปกป้องจิตใจ is the most important thing we can do in our life มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะทำได้ในชีวิตของเรา amen praise god สรรเสริญพระเจ้านะครับ we'll finish here and then we'll continue this next week okay เราก็จะจบกันตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าเราจะมาต่อกัน let's all stand to our feet ให้เราลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับ all those in Chiang Rai as well ทุกคนที่เชียงรายด้วยนะครับ lord i speak your blessings upon your childrenพระเจ้าลูกขออวยพรลูกๆของพระองค์ทุกคน Thank you for your favor upon them และขอบคุณสำหรับความโปรดปรานของพระองค์ที่อยู่เหนือเขา We thank you เราขอบคุณพระองค์ That your word is working mightily in our lives ที่ถ้อยคำของพระองค์กำลังทำงานอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรา And we thank you และเราขอบคุณพระองค์ That we can walk in all that you have prepared for us ที่เราสามารถจะดำเนินชีวิตในสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้กับเราได้ We give you all the glory เราถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์ In Jesus name ในพระนามพระเยซู And together we say amen to that และเราก็บอกอาเมนด้วยกันนะครับ Amen God bless youขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับ Good night everyone in Chiang Rai ราตรีสวัสดิ์ทุกๆคนที่เชียงรายด้วยนะครับ We'll see you on Sunday และเราจะพบกันใหม่วันอาทิตย์นะครับ You have been listening to Pastor Nathan and Salila Gonmai of the Abundant Grace Church in Thailand We hope that you have been experiencing the amazing grace of God through the revelation of Jesus Christ If you would like to receive more faith-building sermons CD please write to the CD ministry at agcthailand.orgMay your life be abundantly blessed. คุณได้รับฟังคำเทศนาจากอาจารย์นาธานและศรีลากรใหม่ศิษยาภิบาลคริสตจักรพระคุณเต็มล้นประเทศไทยเราหวังว่าคุณได้รับประสบการณ์พระคุณอันอัศจรรย์ของพระเจ้าผ่านทางการเปิดเผยสำแดงของพระเยซูคริสต์ถ้าคุณต้องการคำเทศนาที่จะเสริมสร้างความเชื่อของคุณมากขึ้นสามารถอีเมลมาได้ที่ cdministry@agcthailand.org ขอให้ชีวิตของคุณเต็มล้นไปด้วยพระพรของพระเจ้า